สวัสดีครับวันนี้เห็นพฤติกรรมใหม่ๆของลิก้าครับสมัยก่อนนะครับเวลาเขาเล่นของเล่นนะครับเขาก็จะเล่นแบบว่าเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแล้วก็ลากไปลากมาครับแต่ลิก้าอายุใกล้1ขวบนะครับสังเกตพฤติกรรมของเขานะครับในมุมมองของพัฒนาการนะครับนอกจากว่าเขาจะเล่นแบบสิ่งที่เขาอยากเล่นนะครับเขาก็พอเล่นได้นะครับโดยรถยนต์เนี่ยเขาก็จะไถไปด้านหน้าไถไปด้านหลังแต่สิ่งที่ผมเห็นเพิ่มเติมนะครับก็คือว่าเขาเริ่มสนใจว่าเอ๊ะทำไมมันมีล้อทำไมมันเป็นลักษณะแบบนี้ทำไมมันถึงเป็นวงกลมทำไมมันถึงกลิ้งได้เขาก็พยายามที่จะหยิบจับครับแล้วเขาก็เริ่มสนใจในสีที่มีความแตกต่างนะครับเขาเริ่มมองว่าชิ้นนี้เนี่ยมันมีหน้าที่อะไรเอามาประกอบแล้วช่วยให้ล้อหมุนได้หรือไม่นะครับเขาเริ่มมีพฤติกรรมที่สนใจมากขึ้นครับเริ่มแบบว่าหยิบจับเริ่มใช้นิ้วควบคุมได้ดีขึ้นครับแต่ก็ดูแล้วเขาก็มีเรียกว่าพัฒนาการเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องนะครับในของเล่นที่เราให้ไปถ้าของเล่นของเรานะครับไม่มีความอันตรายแล้วก็สามารถให้เขาเรียนรู้ได้ว่าอะไรสามารถหมุนได้อะไรสามารถทำให้วัตถุนั้นเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้เขาก็จะเรียนรู้ครับคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะเลือกดูของเล่นที่มีคุณลักษณะที่ทำให้เขามีความคิดแล้วก็ลองประยุกต์ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้ามารวมกันมันจะสามารถทำให้มันมีความสามารถด้านใดนะครับอย่างเช่นตอนนี้เขาสนใจว่าเอ๊ะรถคันสีเหลืองๆเนี่ยมันมีวัตถุหนึ่งเรียกว่าล้อนะครับแล้วเขาก็มองว่าเอ๊ะไอ้ล้อนั้นเนี่ยมันสามารถหมุนได้เขาก็เลือกเล่นนะครับเลือกเล่นในสิ่งที่เขาสนใจนะครับก็เพิ่งเคยเห็นนะครับปกติเนี่ยก็จะเห็นเขาหยิบอมกัดแล้วก็เขี้ยงมีแค่นี้ครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขาไม่กัดครับแล้วเขาก็ไม่เขี้ยงแต่เขาไปให้ความสำคัญกับอุปกรณ์นะครับของเล่นนะครับว่ามันมีคุณลักษณะแบบไหนนะครับแล้วเขาก็พยายามแบบว่าเล่นแล้วก็ควบคุมมันนะครับในลักษณะที่มีความโดดเด่นนะครับก็เป็นพฤติกรรมของเจ้าตัวเล็กครับลิก้าอึดจึดโตขึ้นทุกวันเลยนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ